นายคำนูลสิทธิสมานโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยถึงผลการประชุมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าการประชุมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาทบทวนบทบัญญัติเป็นรายมาตราในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานั้นยังไม่เรียบร้อยทั้ง285มาตราโดยยังค้างพิจารณาในส่วนของบทเฉพาะการตั้งแต่มาตรา273ถึง285ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญซ้อนรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญในช่วง 1-5 ปีแรกของการบังคับใช้ทั้งนี้กรรมาธิการทุกคนไม่ประสงค์ให้เป็นบทเฉพาะการยามวิกาลที่พิจารณาทบทวนกันยามง่วงนอนและอ่อนล้าจนส่งผลกระทบต่อจิวิจารณญาณจึงได้ตัดสินใจเลื่อนไปประชุมต่อในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะด้านนายไพบูลย์ นิติตะวันกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญก็เปิดเผยค่ะว่าเมื่อช่วงดึกของวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ประชุมกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติเลื่อนกำหนดการรับฟังผลการพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่17ถึง19สิงหาคมนี้เป็นวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีการประชุมสปช.ซึ่งมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือวาระปฏิรูปและการพิจารณาเพื่ออภิปรายในกรณีที่มีสปช.เสนอญัตติเกี่ยวกับคำถามประชามติประกอบกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของสมาชิกสปช.และเปิดโอกาสให้กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสปช.จำนวน21คนได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างเต็มที่จึงได้เลื่อนการรับฟังดังกล่าวออกไปส่วนการเตรียมประเด็นชี้แจงในฐานะที่ตนเป็นผู้ร่วมเสนอญัตติให้ทำประชามติให้มีการปฏิรูปประเทศอีก2ปีก่อนจัดการเลือกตั้งหรือไม่นั้นจะมีตนและผู้ที่ร่วมเสนอญัตติเช่นนายวรวิทย์ศรีอนันต์รักษาการสปช.ด้านการเมืองร่วมอภิปรายในเหตุผลของคำถามดังกล่าวด้วยค่ะ